ายุปลาบึกพ่นพิษทั่วไทยเจอฝนกรุงเทพไม่รอดกรมอุตุเตือน9จังหวัดฝนถล่มหนักพายุปลาบึกพ่นพิษวันนี้ทั่วไทยจะเจอฝนกรุงเทพก็โดนด้วยกรมอุตุเตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก9จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยมีคลื่นสูง5เมตรชาวเรือควรงดออกจากฝั่งเมื่อวันที่5มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยจะมีผลกระทบต่อไปอีก1วันขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 3-5 เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรงดการเดินเรือต่อไปอีก1วันลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนปลาบึกมีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ